ีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวแทบจะทุกบ้านเลยนั่นคือกระทะนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือกระทะเหล็กเผานะฮะดูยี่ห้อซะก่อนนี่ยี่ห้อตาตี้มือเรียกรวมๆเลยก็คือกระทะเหล็กเผาตาตี้มือนะครับผมคุณสมบัติโดดเด่นด้านหน้ากล่องนะครับเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ากระทะเหล็กเผาร้อนเร็วสุกไวอาหารไม่ติดกระทะนะครับอันนี้ขนาด34เซนติเมตรนะส่วนบริเวณข้างๆกล่องเขาก็จะมีวิธีการดูแลรักษานะครับแล้วก็ข้อควรระวังเบื้องต้นเนาะมาทีนี้เรามาดูในกล่องนะครับว่าเขาใส่กระทะเหล็กเผามายังไงนะครับในนี้มันมีอะไรบ้างนะเปิดให้ดูอันนี้คือกระทะเหล็กเผาที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้นะครับหลายคนถามว่าด้ามมันไม่ไหนด้ามมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาแยกกันมานี่ด้ามเขานะดูตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นของจริงจะต้องมียี่ห้อตาตีมือชัดเจนนะครับเขาจะปั๊มไว้ตรงด้ามเลยเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ด้ามกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของตรงก้นกระทะนะครับตรงนี้นะตรงด้ามกระทะเนี่ยนะที่มันเป็นเหล็กเนี่ยนะครับเขาจะมีรูอยู่นะครับสำหรับใส่น็อตตัวนี้นะฮะตรงด้ามเนี่ยนะอันนี้น็อตเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องใส่เข้าไปตรงปลายของด้ามเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตัวบิดได้แล้วก็สามารถเอาไปแขวนได้ด้วยนะครับตรงปลายของด้ามจับที่มันเป็นไม้มันจะมีแง่งอยู่นะให้เราเอาแง่งเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปให้ตรงกับตรงแง่งของตรงนี้นะฮะผมจะเอาตาไว้ข้างบนเนาะตาทีมือเนี่ยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะหมุนครับหมุนตูดเขาอย่างนี้นะเราจะเอาแน่นขนาดไหนแล้วก็หมุนอย่างนี้เลยผมว่าเนี้ยแน่นปักละนะครับเนี่ยครับนี่คือกระทะเหล็กนะครับเหล็กเผาเนาะยี่ห้อตาตีมือนะครับแล้วก็ด้ามเขาจะแยกมาแล้วก็ใส่ง่ายแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับข้างๆเนี่ยจะเห็นไหมมันเป็นชุดตะหลิวเบเกอร์ไลท์นะครับสแตนเลสสตีลเขาแถมมาให้อีก8ชิ้นทั้งหมดนี้ผมได้มาในราคา799บาท799นะกระทะนี่นะครับในชุดตะหลิวเนี่ยก็จะมีกระชอนอันใหญ่อันเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกระบวยเนาะมีทัพพียาวทัพพีสั้นอันนี้น่าจะเป็นพวกย่างเนื้อนะครับเสียบเนื้อย่างแล้วก็เป็นตะหลิวมีรูนะครับแล้วก็ตะหลิวแบบแบนๆที่เราใช้กันทั่วไปนะอันนี้คือข้อแถมมาให้8ชิ้นกระทะเหล็กใบนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเป็นฝีมือคนไทยทำนะไทยทำไทยใช้นะครับคนไทยเราทำเองนะฮะแบรนด์นี้อันนี้คือเขาเผาแล้วก็เคลือบน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับยี่ห้อตาตีมือนะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าสลักไว้ตรงด้ามชัดเจนเลยขนาดของกระทะใบนี้นะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ34เซนเนาะแล้วก็ก้นลึกอยู่นะครับก้นลึกนะครับแล้วก็อันนี้เขาเผาแล้วก็เคลือบมาเรียบร้อยแล้วอาหารไม่ติดกระทะด้วยนะครับคือร้อนเร็วสุกไวแล้วก็อาหารไม่ติดกระทะผมอยากจะให้ดูการตีของเขาแบบใกล้ๆอ่ะคือตีกระทะเนี่ยนะฮะอันนี้คือคนไทยตีเองการตีเหล็กเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการตีมีดเนาะยิ่งตีจำนวนครั้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับกระทะใบนี้ผ่านการตีมาเกือบพันครั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยมันเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตใกล้ๆมันจะเห็นเป็นริ้วอย่างนี้เลยเนาะนะครับการตีของเขานะครับเนี่ยมันจะเป็นริ้วจะส่องยังไงถึงจะให้เห็นเนาะ นะครับแข็งแรงมากThank you.
หลังจากเราเห็นกระทะไปแบบใกล้ๆแล้วนะครับได้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ทาน้ำมันซะหน่อยนะครับแล้วก็จะมาทำอาหารสักหนึ่งอย่างให้ดูนะฮะให้เห็นว่าลักษณะเวลาเราทำอาหารแล้วมันเป็นยังไงนะครับเนาะหลังจากที่เราไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำอาหารสักหนึ่งเมนูให้ดูเนาะอันนี้ลงทุนไปยกเตาแก๊สแล้วก็พวกเตาอะไรเนี่ยนะครับจากหลังบ้านมาเลยเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมันสว่างกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับหลังจากล้างมาแล้วดูใหม่ไหมสวยน่าใช้มากเลยมาเดี๋ยวมาลองทำข้าวผัดนะครับข้าวผัดสักหนึ่งอย่างดีกว่าที่ผมเตรียมไว้มันก็จะมีไข่ไก่เนาะไข่ไก่สองฟองมีข้าวสวยนะครับที่ผมเอาไปแช่เย็นแล้วแล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับนิดหน่อยแล้วก็มีต้นหอมนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะมาลองทำก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูง่ายๆอย่างข้าวผัดนะครับด้วยกระทะเหล็กเผาใบนี้นะฮะหลังจากเราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งเราควรจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งหรือว่าเช็ดให้แห้งเนาะถ้าหากว่าถ้าเคลือบน้ำมันด้วยจะดีมากนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กระทะเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเป็น10ปีเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกระทะเหล็กเผาตาตีมือนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสินค้าที่คนไทยทำเองนะครับคนไทยตีเองเขาถึงกล้ารับประกันถึง10ปีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่จะทำด้วยหม้อทอดยังมีอยู่นะครับแล้วก็เมนูง่ายๆอะไรก็ได้ที่คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านทำง่ายๆรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวเรือนแบบนี้นะครับจะมาฝากกันเรื่อยๆเลยวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ